นี่เป็นฟูลมูนขนาด10นิ้วนะคะเป็นใบแรกที่สำหรับรอบนี้ที่เราจะนำมาทดสอบเลยนะคะใบนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับใบนี้ก็ต้องบอกเลยน้ำหนักอยู่ที่2กิโลกรัมกว่าเลยค่ะก็คือ2,050กรัมนะคะก็หนักเลยนะคะถ้าพูดถึงการที่เราจะนำมาวางไว้ที่ฝ่ามือนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าได้ไม่นานนะคะหนักมากเลยก็วางไว้ข้างล่างที่หมอนรองก็โอเคนะคะอ่ะโอเคสำหรับสเปคตัวนี้นะคะก็ขอบขันหนาอยู่ที่ 6.5 มิลน้ำหนักเขาก็โดยรวมแล้วนะคะด้วยความที่เป็นขนาดไซส์ใหญ่นะคะก็ไซส์เขาก็จะมีออกบานๆนะคะแล้วก็รวมถึงน้ำหนักก็โอเคเลย2กิโลกรัมกว่าโดยมาเทสกันนะคะสำหรับใบนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาใกล้ๆให้ได้ยินนี่เลยเสียงกังวานสั่นสะเทือนนะคะสะเทือนไปถึงโต๊ะเลยนะคะฟูลมูนนะคะเป็นงานที่หล่อหลอมด้วยการตีมือเพราะฉะนั้นเสียงที่นะคะผ่านกระบวนการตีมือเวลาเราได้นำมาตีนะคะเสียงจะมีความกังวานและที่สำคัญงานที่ผ่านกระบวนการตีมือเสียงจะมีน้ำเสียงเป็นน้ำเสียงรากยาวนะคะพลังงานของคลื่นเสียงนะคะที่ดังออกมามีความก้องกังวานน้ำเสียงยาวสั่นสะเทือนสำหรับใบนี้นะคะเราก็จะมีเซตที่จะมอบไปก็คือนี่เลยดัมสติ๊กมีคัลเลอร์ฟูลมากๆนะคะสีนี้เราจะมาเทสดัมสติ๊กตัวนี้จะเป็นไม้นะคะไม้สำหรับตีในรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นไม้ดัมสติ๊กก็เป็นไม้ตีคล้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสอันนี้ดูนี่สั่นสะเทือนนี่ด้วยความที่เป็นขนาดใหญ่นะคะแน่นอนความกังวานนี่ก็แบบเรียกว่าแผ่รัศมีของการแผ่ออกมานี่แบบเห็นชัดเจนมากคือมีการสั่นกระเพื่อมนะคะของบริเวณโต๊ะเดี๋ยวเราจะมาเทสกับการร่วมกับสายน้ำดูสำหรับใบนี้ว่าเล่นร่วมกับสายน้ำออกมาเป็นอย่างไรนะคะสำหรับใบแรกเลยเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำกันค่ะโอเคค่ะเราเตรียมน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราก็เติมน้ำมาในระดับหนึ่งไม่ต้องเต็มมากนะคะเราก็ใส่นี่เลยนะคะใส่ดอกชนชมลงไปนะคะจริงๆตั้งใจเป็นดอกบัวแต่ว่าด้วยความที่เด็ดมาแล้วมันเย็นนะคะช่วงเวลาเย็นๆดอกบัวจะเริ่มหุบแล้วค่ะก็ได้เป็นดอกชนชมแทนซึ่งชนชมนะคะเดี๋ยวสักครู่เอามดออกก่อนนะคะโอเคนะคะนำมดออกมาแล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะพลีชีพนี่เราก็ได้ความเป็นสุนทรียะแห่งการขับขานด้วยแมกไม้นะคะนี่เลยก็หาได้จากแถวนี้แหละค่ะที่บ้านโอเคค่ะเอามาละค่ะนี่ก็ออกมาสวยงามเลยสำหรับ10นิ้วนะคะนี่วอร์มอัพนะคะสำหรับการวนสายน้ำนะคะการจับไม้ก็ใช้เป็นแบบนี้ค่ะกำเพื่อที่จะให้ได้น้ำหนักในการลงได้นะคะได้ดีนะคะโหใบนี้นี่ก็ต้องบอกว่าน้ำกระเซ็นชุ่มฉ่ำสุนทรียะนะคะนี่ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งในเรื่องของการทำน้ำมนต์ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นหลักของความเชื่อว่าโมเลกุลของน้ำเนี่ยเป็นธาตุที่สามารถแปรเปลี่ยนขึ้นรูปกับอย่างอื่นได้ดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในภาชนะใดๆแล้วก็น้ำที่อยู่ที่เราเติมลงมานะคะโมเลกุลของน้ำเนี่ยเมื่อเราวนไปนะคะด้วยคลื่นพลังงานแห่งเสียงแล้วก็รวมถึงขันใบนี้นะคะจะมีมนต์พระอโรติเกสวงก็คือโอมมณีเปรมภูมินะคะก็มีความเชื่อว่ามนนะคะจะเข้าไปบรรจุที่โมเลกุลของน้ำทำให้น้ำเนี่ยมีมนนะคะหลายท่านก็นำมาทำเป็นน้ำมนนะคะเอาไว้ใช้ชำระล้างได้นะคะนี่สวยงามนี่เลยและนี่ก็คือฟูลมูน10นิ้วนะคะสำหรับใบนี้นะคะก็ต้องบอกจริงๆแล้วใบนี้ก็มีคนเล็งไว้อยู่นะคะก็เดี๋ยวอย่างไรก็จะแจ้งเรื่องของราคาไปอีกทีนึงนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนี่เป็นใบแรกเลยที่เราได้นำมาเทสกันนะคะอ้อ
นี่ค่ะเดี๋ยวเราลองดัมสติ๊กตัวนี้นี่โอ้โหดัมสติ๊กนี่ก็ไวมากเลยกับน้ำกับเบอร์นี้นะคะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันนะคะก็ฝากเข้ามากดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวใบอื่นๆเราจะทยอยลงไปนะคะ